สวัสดีค่ะคลิปนี้โค้ชนาตาลีก็จะมาสาธิตวิธี install glider กับตัวซ่อมเสียง tuning fork ohm ตัวนี้นะคะนี่นะคะที่เรียกว่า glider ตัวนี้นะคะจะมีน้ำหนักมากพอสมควรค่ะแต่มีหลายคนถามมาว่า glider เนี่ย install ยังไงคะมีสกรูมาให้2อย่าง2ชนิดแล้วยังงงๆนะคะวันนี้ก็เลยมาสาธิตแบบนี้นะคะเวลาที่คุณซื้อมานะคะตัวไกลเดอร์นี่จะใช้กับซ่อมเสียงที่เป็นแบบเวททูนนิ่งอย่างนี้นะคะก็คือตัวที่มีเวทตรงนี้นะคะตรงที่หัวเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะอย่างเช่นตัวโอห์มหรือว่าจะเป็นซ่อมเสียงตัวอื่นที่เป็นมีหัวแบบนี้นะคะในอุปกรณ์ชุดนี้นะคะก็จะมีไกลเดอร์มาให้มีประแจอัลเลนนะคะตัวนี้แล้วก็มีสกรูมาให้2แบบนะคะทีนี้สกรูแบบแรกนะคะเห็นความแตกต่างกันไหมคะเล็กๆตรงนี้นะคะตรงปลายเนี่ยสกรูแบบแรกนี่คือแบบเพอร์มาเนนต์ถ้าเราอินสตอลไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับตัวไกลเดอร์เลยคุณก็จะถอดไกลเดอร์ออกมาจากซ่อมเสียงไม่ได้นะคะเห็นความแตกต่างกันเล็กๆตรงปลายนี้ไหมคะดูในรูปที่ขยายใหญ่ในอินสตรักชั่นในกระดาษตรงนี้นะคะส่วนแบบที่2เนี่ยคือแบบชั่วคราวเห็นไหมคะตรงปลายมันก็จะเป็นตัดตรงแบบนี้เห็นไหมคะตรงข้างบนที่เรียกว่าซอฟท์ทิปตรงนี้นะคะส่วนของโค้ชที่คุณดูอยู่เนี่ยโค้ชใช้มานานแล้วมันเก่าแล้วเวลาที่คุณได้ไปใหม่ก็ไม่ใช่เป็นสีแบบนี้นะคะเห็นความแตกต่างกันเล็กๆตรงนี้ไหมคะตรงนี้คือตัวที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเป็นแบบแค่ชั่วคราวหมายความว่าเวลาที่คุณอินสตอลเข้าไปในตัวไกลเดอร์ตรงนี้แล้วนะคะคุณสามารถถอดไกลเดอร์ออกมาจากซ่อมเสียงได้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาอินสตอลกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้คุณเอาตัวสกรูที่คุณต้องการที่จะอินสตอลก่อนนะคะโค้ชแนะนำให้ใช้แบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้เป็นแบบเพอร์มาเนนต์เนี่ยถ้าคุณอินสตอลไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตรงปลายซ่อมเสียงของเราเนี่ยอาจจะเป็นรอยวงกลมได้นะคะคุณเริ่มต้นด้วยการที่เอาเนี่ยค่ะเอาประแจเนี่ยเห็นไหมใส่กับตรงที่สกรูเข้าไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตรงทิปตรงนี้นะคะที่เป็นเหมือนคล้ายๆพลาสติกแข็งๆตรงนี้นะคะนี่คือตัวที่ทำเป็นให้เราอะเอาดึงไกลเดอร์ออกมาได้นะคะแบบนี้เอาวางไว้ก่อนแล้วก็ให้เอาไกลเดอร์เนี่ยใส่เข้าไปตรงไกลเดอร์เนี่ยก็จะมีรูนะคะเห็นไหมคะรูตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใส่สกรูนะคะเอาสกรูใส่เข้าไปตรงนี้เห็นไหมคะแล้วใช้ตรงประแจเนี่ยไขมันอย่างนี้นะคะทีนี้คุณก็ไขแบบว่าไม่ต้องให้มันแน่นมากนะคะพอคุณไขเข้าไปเนี่ยสักพักนึงนะพอคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันแน่นๆมันแบบไปไม่ค่อยได้แล้วอย่าไปทำแน่นมากนะไม่งั้นคุณจะดึงมันไม่ออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำหลวมไปใช่ป่ะถ้าหลวมไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมคะเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายเกินไปก็ให้แน่นกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดง่ายๆแต่ว่าก็ให้มันถอดออกได้นะคะตอนนี้เริ่มแน่นสักนิดหนึ่งแล้วเห็นไหมคะทีนี้คุณก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะถ้ามันแน่นไปนะคะคุณก็ปรับให้มันไม่แน่นจนเกินไปนะคะให้คุณดึงออกได้แบบนี้เห็นไหมคะส่วนสกรูที่ยังไม่ได้ใช้นะคะขอให้เก็บดีๆนะคะเพราะว่ามันเล็กมากมันอาจจะหายได้ง่ายๆนะคะให้เก็บอุปกรณ์ไว้นะคะตัวนี้2ตัวทั้งประแจทั้งสกรูนะแล้วก็ตรง instruction ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีขายเป็นตัวแยกกันนะคะเราไม่มีอะไหล่ตรงนี้ขายเราขายเป็นชุดพร้อมกันกับไกลเดอร์เลยนะคะขอให้เก็บไว้ดีๆนะคะแล้วก็ปิดอย่างนี้นะคะเขามีถุงพลาสติกมาให้นะคะเสร็จแล้วเวลาที่คุณเอามาใช้นะคะเห็นไหมคะคุณก็จะถือมันแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเราจับเราไม่ได้จับแบบอย่างนี้เราจับทั้งอันอย่างนี้ถูกไหมคะเราจะจับทั้งตัวไกลเดอร์แล้วก็จับตรงนี้เราจะไม่จับตรงตัวซ่อมมันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตีให้คุณตีกับที่มือหรือที่หัวเข่าหรือที่หน้าแข้งของคุณใช่ไหมคะแล้วคุณก็อาจจะไปเนี่ยค่ะเอาไปตามจุดต่างๆนะคะหรือตีแล้วก็ที่หน้าผากนะคะแล้วก็ที่หัวเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะคะตามจุดชีพจรหรือว่าตามจุดต่างๆที่เรามีอาการแบบปวดเมื่อยชาอยากจะกระตุ้นตรงไหนคุณก็ตีแล้วก็ไปวางที่จุดนั้นนะคะนะคะนี่คือข้อดีแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปนานๆมันหลวมหน่อยคุณก็ต้องเอาประแจ
ไขมันเข้าไปให้แน่นกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคะแล้วแบบนี้มันจะถอดเข้าถอดออกได้ง่ายค่ะสำหรับคนที่ชอบถอดเข้าถอดออกแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะไม่ถอดเข้าถอดออกเลยนะคะคุณก็ใช้อีกแบบหนึ่งมันก็จะอยู่แน่นหนานะคะใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างก็ขอให้คอมเมนต์กันมานะคะติดต่อมาทาง LINE Shop ของโค้ชนะคะมีตัว add sign นะคะ add Natalie Health Shop แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำตัวสกรูตัวเล็กๆขายเนี่ยเราไม่มีสแปร์ขายนะคะของทุกอย่างเราอิมพอร์ตมาจากที่อเมริกาขอให้คุณเก็บรักษาดีๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ซ่อมเสียงฟรีควินซีอื่นๆนะคะก็ขอให้ติดต่อมาที่ร้านเช่นกันนะคะ @ Natalie Health Shop นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ